ถามพี่เต๋าว่าจริงไหมจริงไหมคะด้วยนะเดี๋ยวผมพูดไม่สุภาพนะจริงไหมคะที่เขาบอกว่าบางคนมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหากเป็นจริงเนี่ยมีวิธีไหนในการแก้ไขไหมสงสัยคุณพัทรในมือร้อนนะครับหากเป็นจริงเนี่ยมีวิธีไหนจะแก้ไขได้ไหมคะและควรจะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ประเภทไหนก่อนที่ดูแลไม่ยากเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจค่ะปัญหาสำคัญนะฮะต้องช่วยตอบหน่อยนะครับต้องปลูกต้นไม้ด้วยใจก่อนนะคือใจเราต้องแบบอยากจะปลูกนะคะอยากจะเลี้ยงดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับมือร้อนหรือมือเย็นนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราได้ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงมาหรือว่าบางทีแบบว่าเราแบบได้ต้นไม้ที่เมล็ดพันธุ์นั้นแบบหมดอายุมาหรือบางทีต้นไม้ก็ไม่แข็งแรงพอเรามาปลูกเนี่ยก็อาจจะตายเพราะว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่อยู่บนหนาวพอเราได้รับมาเนี่ยเรามาเลี้ยงปุ๊บเนี่ยคนที่ให้เราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทราบดีเพราะนั้นสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่อยากให้ลืมไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำว่ามีร้อนหรือมีเย็นนะมันมีแต่ว่าแบบเรามีใจหรือเปล่าคะถ้าเรามีใจที่เราอยากปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็มีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เปิดอ่านคือว่าถ้าเรารู้ว่าต้นไม้มีนิสัยยังไงอะค่ะคือเราก็ดูแลต้นไม้ตามที่เขาเป็นเช่นว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยเขาชอบดินโปร่งก็แบบใช้ดินที่โปร่งมาถือต้นไม้ต้นนี้ชอบดินเหนียวก็เอาดินเหนียวชอบอิฐก็อิฐเหมือนชอบทานอาหารอะไรก็เป็นแบบนั้นก็เลี้ยงต้นไม้ตามธรรมชาติตามลักษณะที่เขาเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ใส่ใจค่ะคอยดูแลต้นไม้เหมือนกับว่าเติมน้ำน้อยไปไหมสังเกตว่าพอเราลดน้ำแบบนี้เขาชอบแบบนี้ไม่ชอบวางต้นไม้แบบนี้ต้นไม้ต้นนี้ชอบแสงแดดจัดแต่ว่าเราไปไว้ในร่มยังไงเขาก็ตายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ถึงนิสัยการเจริญเติบโตของต้นไม้ทำให้ต้นไม้เขาตายไปแต่การตายของเขาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของเรานะคะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเลี้ยงต้นไม้ต่อไปให้ดีขึ้นได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนนะว่าแบบถ้าเกิดเราได้มีความรู้ที่เพียงพออะไรเงี้ยทุกคนสามารถเลี้ยงต้นไม้ได้โดยเฉพาะอย่างที่เราเป็นคนไทยอีกแล้วเป็นเกษตรกรแต่กำเนิดตรงนี้ดีขอตัวอย่างสักต้นไหมครับเดี๋ยวคุณพัทรากลับบ้านแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือแนะนำสักต้นได้ไหมครับง่ายที่สุดเลยดิฉันว่าถ้าง่ายสุดเลยนะคะดิฉันแนะนำไม้ที่มีหัวค่ะเช่นอย่างเช่นแบบบัวสวรรค์พระพลึงพระพลึงนะคะหรือว่าไม้ประเภทที่แบบมีหัวแบบนี้ค่ะคือถ้าจะเลี้ยงยังไงก็ตามเนี่ยคือถ้าดีเขาตายก็ไม่ต้องเลี้ยงอะไรแล้วหัวยังอยู่ฮะครับถือว่าถ้าหัวยังอยู่เนี่ยรดน้ำไปอีกทีก็ต้องงอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าแต่ถ้าเลี้ยงตีเนี่ยเขาก็จะแตกจากหนึ่งเป็นแปดโดยธรรมชาติของต้นไม้ที่มีหัวนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็เริ่มปลูกไม้หัวก่อนนะคะไม้หัวที่ปลูกง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเช่นพวกกระพือเป็นต้นครับครับเอาละครับเคลียร์นะครับต่อไปเป็นท่านต่อมานะครับท่านต่อมานะครับก็จริงๆอยากให้รู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ที่ปลูกด้วยนะคะถ้าสามารถเอาต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเอามาทำแบบอย่างสมมติเราปลูกกุหลาบต้นหนึ่งเรากุหลาบมอที่ปลูกไปทำชาได้เนี่ยเราจะผูกพันกับต้นไม้ต้นนั้นเราจะเลี้ยงดูเขา